การมวยเมืองไทยและเมืองไทยเลยนะครับโหนเป็นแชมป์โลกครั้งแรกก็ในวันนี้ครับนี่เป็นยกที่7แยกออกมาครับเดเรสเดินเหมือนเดิมครับขับชนการชกของโหนนี่เราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมนทาสีดอกบัวนะครับภรรยาของโหนได้มอบลิขสิทธิ์ให้เรามาแพร่ภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันทั่วประเทศแล้วก็หอพยนต์แห่งชาติครับได้เก็บรักษาภาพยนต์ชุดนี้ไว้อย่างดีทีเดียวครับคุณภาพ33ปีแล้วก็ยังดูได้ดีอยู่เปเรสดูครับเปเรสเริ่มแตกอีกแล้วนะครับแตกทั้งซ้ายและขวาครับจากโหนกแก้มซ้ายมาเป็นคิ้วขวาแล้วโหนล่วงลำตัวอัปคัตหมุนนะครับเปเรสลุยแล้วกรรมการเตือนโหนว่าอย่าใช้ศีรษะโขกไม่ได้กรรมการนั้นชาวอาร์เจนตินาชาติเดียวกับปาสคาลเปเรสนะครับเปเรสแตก2ด้านแล้วครับทั้งซ้ายและขวาครับโหนกแก้มซ้ายแล้วก็คิ้วขวาเดินลุยแล้วครับมาเสียงคุณสันติสุริบอกว่าเปเรสพอเลือดออกเยอะแล้วนี่ลุยแหลกเลยครับกรรมการแยกออกมาอีกเปเรสเดินขว้างซ้ายและขวาครับดูครับเดินน่ากลัวเหลือเกินครับดูครับโหนนั้นถอยพลางสู้พลางและบางทีก็เดินหน้าเหมือนกันครับจังหวะให้นี่ดูครับลุยแล้วครับตัดลำตัวกับการแยกออกมาแม่ดูเปเรสเดินครับอื้อหือโดยอัปคัตนี่ครับดูอัปคัตระยะประชิดของโหนหมุนออกมาอื้อหือดูเปเรสเดินครับอื้อหือเหมือนกับทิ้งคลั่งจริงๆครับโหนต้องกอดเข้าไว้แม่ถ้าก็เจอมวยดุๆระดับแชมเปี้ยนโลกเกือบ6ปีอย่างนี้เดินเหี้ยมหานแบบนี้นี่ใจไม่ถึงนี่ตายเลยครับหมดยกดูภาพช้าการลุกไล่ของปาสคาลเปเรสครับต้อนผลเข้าบุมบวกก็แล้วครับนี่ครับโหนี่ต้องพิงเชือกแล้วหมุนออกมาแม่จังหวะการหมุนการออกตัวนี่สวยงามนะครับเร็วอ๋อจ้วงขวาไปทีหนึ่งต่อยหลุดเปเรสพุ่งเข้าใส่เลยครับตาซ้ายของเปเรสนั้นเลือดออกเยอะเลยนะครับจะจ้วงไม่ทันครับโหนเร็วกว่าปุ๊บเลยครับโหนนั้นต่อยได้ทั้งล่างทั้งบนครับล้วงลำตัวก็ดีต่อยบนก็ใช้ได้ยกที่10ครับยก8กับยก9นั้นภาพยนต์ขาดหายไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ครึ่งหลังของยกที่15ก็ขาดหายไปอย่างว่าครับฟิล์ม33ปีแล้วนี่การเก็บรักษาในช่วงแรกนั้นหายหกตกหล่นไปเยอะทีเดียวปาสคาลเปเรสก็เดินไปเรื่อยครับไม่มีท้อถอยเลือดก็ไหลรินมาทั้งสองข้างแม่โหนขยับหลอกนิดครับเปเรสไม่หวาดหวั่นเลยนะครับดูทิ้งแขนไว้ข้างตัวกับแขนซ้ายเดินอีกแล้วครับมีเดินช้าเดินเร็วครับแล้วฟุตเวิร์กดีด้วยครับบวกกันแล้วครับเอาแล้วครับระยะประชิดล้วงลำตัวและต่อยล่างสลับบนและตอนนี้ครับเมื่อแยกออกมาแล้วปรากฏว่าเนื้อตาซ้ายของโหนนั้นแตกแล้วนะครับยกที่10นี่เป็นแผลแตกที่ไม่เล็กด้วยนะครับยืนยับเปเรสเดินเร็วขึ้นแล้วโหนต้องวนแล้วครับบวกกันเอาแล้วครับผู้บรรยายในยุคนั้นคือคุณสันติสิริก็บอกว่าการต่อสู้ในยุคนี้นั้นเป็นการต่อสู้ท่ามกลางเลือดอันแดงฉานของทั้งสองฝ่ายลวงครับเอาครับจะจ้วงอัปคัตเปเรสพยายามจะบวกจะชนแล้วครับโหนนั้นก็ถอยพลางสู้พลางครับแล้วหมุนวนดีจริงๆถึงตรงนั้นแล้วก็แฟนชาวไทยก็ใจหายใจคว่ำนะครับเพราะว่าเลือดของโหนนั้นออกมาเยอะทีเดียวครับกดคอไว้ด้วยของการแยกข้างล่างมาสักครู่เห็นแวบๆนั่นอาจารย์เจือจักรสุรักษ์นั่งลุ้นอยู่ข้างล่างด้วยนะครับดูเปเรสเดินครับของการแยกปั๊บเดินต่อทันทีดูครับเดินหน้ากลัวจริงๆดูเดินครับไม่มียี่ระเลยนะครับทุบสีข้างโหนล้วงลำตัวมีอัปคัตสลับด้วยทำการดันไปแล้วเปเรสเดินเหมือนเดิมเปิดหน้าเข้าหาเลยนะครับ
ทุบสีข้างล้วงลำตัวกันแล้วดูระยะประชิดของโผลครับไม่ใช่ธรรมดาโผลชกไปก็ปาดเลือดไปด้วยหมดยกพอดีดูโยกว่าล่อหลอกบวกกันครับดูการเดินของพาสคาลเปเรสนี่เดินโอ้โหต้องนั่งเชือกแล้วหมุนออกมาครับตวงลำตัวทุบสีข้างเป็นมวยตัวสูงที่ชกได้ทุกอย่างครับทั้งระยะใกล้ระยะไกลยกที่11ไผ่โผล่นั้นหมายความเติมแผลเก่าของโผล่ตั้งแต่เปลือกตาตายโผล่นั้นแตกที่เปลือกตาซ้ายครับเปเรสนั้นแตก2ข้างเลยนะครับดูเบสิกการเดินมวยการยืนมวยการก้าวการออกหมัดการโยกที่สถานีเปเรสนีสมราคาครับแชมป์โลกยาวนานถึง5ปี6เดือนโผล่ก็ยังแข็งแรงดีนะครับล่วงลำตัวกรรมการแยกกรรมการพยายามระวังศีรษะจะชนกันดูระยะประชิดครับล่วงลำตัวตอดลำตัวอัปเปอร์คัทนี่ครับแม่การแหวกแขนเข้าไปอัปเปอร์คัทนี่เหลือเกินจริงๆครับเดินอัดด้วยนะครับไม่ใช่ถอยอย่างเดียวดูเปเรสครับแยกปั๊บก็เดินปุ๊บโผล่นั่นต้องปัดเลือดตลอดเวลาครับเลือดไหลนั่นเป็นทางเลยนะครับที่โนแก้มของโผล่นั่นเลือดเยอะแล้วนะครับดูครับแม่ถึงตรงนั้นแฟนๆก็เสียวไส้แล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็อยากได้แชมป์โลกครับแต่ว่าเลือดนักมวยของเรานั้นออกเยอะดูเปเรสเดินครับการฉวยนาทีทองนี้น่ากลัวมากโผล่ต้องหมุนออกมาครับเข้ามุมอับไม่ได้ครับดูครับทั้งสั้นทั้งยาวดันกันแล้วล้วงลำตัวอัปคัตระยะประชิดมากอัปคัตขวาระยะประชิดนี่เหลือเกินครับปากของเปเรสนั้นแตกยับเยินต้องบ้วนเลือดเป็นระยะระยะแม่แต่ตาซ้ายของโผล่นั้นเลือดเยอะเหลือเกินครับเปเรสดูเดินครับเดินคือเลยนะครับดูครับเดินปุ้ยลำตัวแล้วครับแต่ว่าเปเรสวันนี้ดูเหมือนว่าต้องใช้แรงเยอะมากนะครับเพราะว่าโผล่นั้นหมุนดีบิดดีถอยดีแล้วดักดีต่างหากล่วงลำตัวก็ต่อยมาอกต่อยลำตัวเปเรสทุ่มทั้งตัวทีเดียวดูครับหมดยกว่ายน้ำเข้าหาเลยครับวิ่งเลยนะครับอัปคัตยาวไม่ถึงโผล่ปุ๊กเข้ากกหูล่วงลำตัวแม่เป็นมวยดูอัปคัตดูครับแหวกเข้าไปอัปคัต2หมัดติดต่อกันครับหน้าสะบัดทุกครั้งเลยนะครับไม่เคยเห็นนักมวยไทยคนไหนครับอัปคัตในระยะประชิดได้ดีเท่าโผล่ครับยกที่12แหมกองเชียร์ก่อนนั่งกันไม่ติดเลยครับนี่เป็นยกที่12เหลืออีก4ยกครับเลือดยังออกมาตลอดนะครับของโผล่ที่ตาดูครับต้องป้ายเลือดที่ตาซ้ายอยู่ตลอดยับรบกวนเอาไว้